สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากับลุคใหม่ที่เพื่อนๆคงตกใจว่าทำไมผมเป็นสีนี้นะคะก็เปลี่ยนสีผมมาอยากทำอะไรสนุกๆให้กับตัวเองก่อนที่จะปีใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่ากะว่าเดี๋ยวคงเปลี่ยนไว้แป๊บเดียวค่ะก็วันนี้ไม่ได้พูดมาคุยเรื่องสีผมจะมาคุยเรื่องสกินแคร์มีสกินแคร์ตัวหนึ่งจริงๆช่วงที่ผ่านมานะคะมดได้ใช้สกินแคร์เปลี่ยนทุกๆเดือนเลยเพราะว่ามีมาให้ลองเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่ลองมาเดือนหนึ่งแล้วหลายคนสังเกตเห็นเหมือนกันว่าผิวเนี่ยดูโอเคขึ้นนะก็มีตัวนี้นะคะ RJK นะเป็นหน้าตาแบบนี้คราวที่แล้วมันเคยใช้แล้วก็เคยเขียนไปแล้วถึง RJK เหมือนกันแต่เป็นรุ่น Whitening นะคะอันนั้นเป็นตัวที่เป็น Day Cream แล้วก็มี SPF ที่มดเอามาใช้เป็นกันแดดได้เลยแต่ว่า RJK ตัวเนี้ยพิเศษกว่าตัวอันนั้นตรงที่ว่าเขาเป็นเซรั่มซึ่งมันก็จะดูแลได้อย่างล้ำลึกและก็เข้มข้นนะคะชื่อเต็มๆของเขาคือ RJK Perfect Pore-less Serum นะคะมีคำว่า pore ก็แปลว่าเกี่ยวกับรูขุมขนแน่นอนก็คือเป็นเซรั่มเข้มข้นสำหรับปัญหารูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็พวกหน้ามันผิวไม่เรียบเนียนใดๆอย่างนี้ก็คือมดอะผิวผสมถึงมันอยู่แล้วอันนี้ก็คือตอบโจทย์ได้คือตอนที่เขาให้มาก็เลยบอกว่าโอเคจะลองเพราะว่าอยากจะลองจริงๆก็ในกล่องนะคะเขาก็จะมีเป็นขวดแบบนี้ขวดนี้เนี่ยมีขนาด30 ml เองเขาให้มาแบบนี้แล้วก็อันนี้มันเลอะแล้วเพราะมันใช้ไปแล้วนะแล้วก็หัวปั๊มแบบนี้นะคะเขาวิธีใช้ก็คือเอาเนี่ยจุ่มไปแล้วชีวิตมันก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะฝาแต่มดเราเป็นคนชอบเก็บทั้งฝาทั้งกล่องไว้ก็เก็บไว้เวลาใช้มดใช้ทั้งเช้าทั้งก่อนนอนนะคะเซรั่มมันก็คือเป็นสเต็ปที่หลังจากที่เราล้างหน้าทำความสะอาดเรียบร้อยเราเช็ดทรีทเมนต์โลชั่นเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เซรั่มเลยเพราะเซรั่มมันคือการที่บำรุงเข้าไปล้ำลึกนะคะเราก็ดรอปขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยปริมาณที่ได้มันแค่นี้เองฉะนั้นปกติมดใช้อะค่ะมดจะใช้ประมาณ2ดรอปเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นก็คือมันเหมือนเป็นวุ้นนะคะเป็นเจลเป็นเซรั่มใสขุ่นเบาๆเท่านั้นเองแล้วก็อยากให้ดูตรงเห็นเซรั่มมันเป็นใสๆขุ่นๆเบาๆนะคะอยากให้ดูตรงนี้ค่ะพอเราลูบไปที่ผิวเห็นว่ามันแตกตัวเป็นน้ำเลยคือแบบว่าเป็นน้ำใสใสใสๆเลยแล้วก็ซึมเข้าผิวได้แบบเร็วมากพอซึมเนี่ยหมดรูปไปแบบนี้นะคะอันนี้วิธีที่เรารูปที่หน้าเราก็รูปแบบนี้เหมือนกันรูปเสร็จแล้วเราก็ใช้มือแตะแบบนี้ค่ะมันก็จะซึมหายไปเลยจริงๆแล้วก็กลิ่นมันเบามากคือถ้าอยู่เงี้ยแทบไม่ได้กลิ่นเลยต้องมาดมแบบใกล้ๆซึ่งมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเบาๆแบบเบามากมันไม่ใช่กลิ่นอะไรเลยค่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ใช่ดอกไม้มันไม่ใช่น้ำหอมมันไม่ใช่อะไรมันแบบมันเบาค่ะมันกลิ่นแบบสะอาดเบาๆนะคะแล้วก็ผิวที่ทาตัวนี้ลงไปนะคะมันจะมีความรู้สึกแบบเนี่ยตึบมันไม่มันนะคะแต่มันตึบเงี้ยมันแน่นนะคะมันจะดูแบบหนึบเฟิร์มแน่นแต่ว่าไม่มันไม่มีความมันที่ผิวเลยนะคะซึ่งมดจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันมีสารสำคัญก็คือยูนิไทนอลนะคะซึ่งสารตัวเนี้ยมีเขาเรียกอะไรมีเป็นการทำงานที่เขาช่วยเรื่องการควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแล้วก็ลดการเกิดสิวอุดตันลดการอักเสบของสิวลดช่วยเรื่องท ทำให้การแบบลดการระคายเคืองของสิวค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาคุมมันได้ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือที่ผลิตภัณฑ์เคมไว้แต่โมจะบอกว่าโมไม่เคยดูว่ามันกี่ชั่วโมงนะแต่มันคุมมันค่ะจริงๆสำหรับสาวผิวมันอย่างเราอ่ะคือเรารู้สึกได้เลยแต่ว่าโมต้องบอกก่อนถ้าวันไหนที่เราใช้ตัวซีรั่มนี้เสร็จทาซีรั่มเสร็จปุ๊บแล้วก็ทาแป้งผสมรองพื้นเลยอ่ะอันนั้นอ่ะคุมคือน่าจะรู้สึกแบบเอ้ยโอเคอ่ะไม่มันแบบไม่ได้มันเยอะมากไม่ได้อะไรคือเหมือนหน้าเหมือนผลิตปกติแล้วก็ไม่ได้ดูมันมากแต่ถ้าวันไหนที่โมใช้ซีรั่มซึ่งมันต้องเป็นแบบนี้นะคะคือปกติของโมคือใช้ซีรั่มเสร็จโมก็จะลงตัวเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นโลชั่นแล้วโมก็ไปลงกันแดดอีกน่ะเนี่ยมันคือมันมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วโมก็จะลงรองพื้นแล้วโมก็ลงแป้งฝุ่นอีกเนี่ยไอช่วงที่มันเพิ่มขึ้นมาระหว่างเซรั่มจนถึงแป้งฝุ่นเนี่ยมันเป็นตัวที่อาจจะทำให้เกิดความมันเกิดขึ้นได้เพราะรองพื้นอะไรเงี้ยนะแต่หน้ามันไม่ได้มันเยิ้มจนเรียกว่าหน้าเกลียดนะคะมันไม่ใช่อ่ะคือโมใช้อันนี้นะช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลายคนก็บอกเลยว่าเฮ้ยหน้าโอเคเพราะว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นรองพื้นหรือ BB หรือแป้งที่โมมาใช้ร่วมเนี่ยมันก็โมจะเลือกคุณสมบัติที่คุมมันด้วยแล้วก็มีตัวนี้ด้วยพอใช้ร่วมกันนะคะผิวมันจะดูสวยกำลังดีอ่ะคือไม่มันมากแล้วก็ไม่แต่โมเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนผิวดูแมตต์อยู่แล้วอ่ะคือถึงแต่งหน้าให้แมตต์สักพักมันก็จะดูแบบดูช้ำๆนิดนึงกำลังสวยอ่ะซึ่งโมโอเคมากๆกับตำแหน่งนี้กับเรื่องนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกล้ามากที่จะโชว์ดูผิวตรงแก้มนี่นะคะเนี่ยผิวมันจะมีความยืดหยุ่นดีนะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะเมื่อก่อนมันจะมีรูขุมขนที่ใหญ่มากเลยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันดูเล็กลงยังไม่หายนะยังมีรูขุมขนอยู่แต่ดูเล็กลงหน้าวันนี้เนี่ยคือโมใช้ตัวเซรั่มแล้วโมก็ทามอยเจอร์ที่เป็นโลชั่นแล้วโมก็ทาBBครีมที่มีสารกันแดดแล้วก็ทาแป้งผสมรองพื้นลงไปค่ะมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งโมว่าโมโอเคอ่ะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าปกติมดก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันถ้ามดไม่ได้ลองด้วยตัวเองอยากให้ได้ลองกันคือยังไงลองดูมันจะมีอันนี้เป็นขวดไซส์ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะมีขวดไซส์เล็กประมาณเนี้ยประมาณเล็กๆเนี่ย5 มิลเองมั้งไปลองดูก็ได้นะแล้วจะได้รู้กันเองว่าแบบมันเหมาะกับผิวคุณไหมแต่ว่ามดแนะนำเลยสำหรับคนผิวมันแต่ถ้าคนผิวแห้งไม่แนะนำเพราะมดเนี่ยคะแนนคิดดูดีพอทาลงไปมันแห้งแล้วแบบแห้งมากอ่ะฉะนั้นถ้าคนผิวแห้งทามดกลัวว่าอาจจะแห้งไปนะคะอย่าไม่แนะนำแต่คนผิวมันเนี่ยอยากให้ไปลองนะแล้วก็ยังไงขอบคุณ RJK ด้วยที่ส่งมาให้ได้ลองแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่รู้สึกใช้แล้วรู้สึกดีค่ะรู้สึกโอเคมากๆนะคะโอเคยังไงก็ที่กล่องสำหรับใครที่แบบมันมีอะไรยังไงบ้างเงี้ยที่กล่องเขาก็เขียนไว้หมดแล้วนะคะมันจะมีเลขที่ใบรับแจ้งด้วยอันเนี้ยก็คือเป็นเลขเหมือนเลขจดแจ้งอะไรคุณเอาไปเช็คกันได้นะเขามีบอกแล้วก็มีราคาบอกราคาที่กล่องเขียนว่าก็120 บาทแต่จริงๆที่มดเห็นขายอยู่มันประมาณ800เองอะประมาณนั้นเองอะแล้วก็มีส่วนผสมสำคัญอยู่ข้างกล่องนะคะใครชอบดูส่วนผสมหรือใดๆก็มีเขาก็มีบอกไว้นะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามีเป็นภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกยังไงลองดูกันแล้วกันค่ะนะโอเคก็เดี๋ยวคราวหน้านะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสกินแคร์อีกแน่นอนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าช่วงนี้ทดลองหลายตัวมากแล้วมดรู้สึกว่าผิวมดเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะโอเคค่ะก็พบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ